ดูคอ subject นะครับมีด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมการประกอบการการเงินความเป็นพลเมืองมีใครอยากเติมตรงไหนครับสแตมป์ร้านสะดวกซื้อมีความเกี่ยวเนื่องอยู่กับความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นของรุ่นในศตวรรษที่27เรื่องสุขภาพอะไรบ้างครับของคนอื่นมียกมือเลยครับจะได้เติมกันอันนี้บอกไว้อย่างเดียวคือใช้บริหารจิตไม่ให้เกิดความเครียดยังไงเดี๋ยวไม่เกิดความเครียดยังไงยังไงในความหมายก็คือไม่อยากให้เครียดจนเกินไปค่ะในการไปซื้อเพื่อที่จะเอาสแตมป์มาไม่ให้เกิดความเครียดกับสิ่งที่เป็นสแตมป์ค่ะอาจจะเกี่ยวข้องต้องใช้คำว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคำว่าสุขภาพจิตไหมโอเคสุขภาพจิตนะก็คืออย่าไปเคร่งเครียดที่จะเอามันมากเกินไปอันนี้มีสุขภาพกายล่ะเกี่ยวกับสุขภาพกายยังไงโอเคก็ตามได้นะครับโอเคแสดงว่าอันนี้จะนำไปสู่การเกิดโรคได้เช่นโรคอะไรครับโรคอ้วนโรคอะไรที่กินอาหารไม่ถูกลักษณะเขาเรียกว่าโรคอะไรนะ NCD แสดงว่าหลายตัวนะเพราะว่าโรคพวกนี้มันจะมาด้วยกันนะครับถ้ามีความดันแล้วก็จะมีไล่มามันจะมาด้วยกันมันไม่มาคนเดียวมาทั้งยวงโอเคแสดงว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งจิตและก็กายข้างหลังสำคัญมาก NCD แสดงว่าดูนะเวลาจะเคาะนะดูนะครับจะแต้มน้ำสะดวกซื้อเกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วมีกาย NCD แสดงว่าเวลาเราจะออกแบบหน่วย NCD นี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เรามาทำเป็นหน่วยได้นะเราเริ่มเห็นแล้วนะว่ามันสำคัญนะNCD นะมันเกี่ยวข้องกับนี้แล้วนะแล้วอันนี้มีโอกาสสร้างผลนะสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องอะไรครับขยะเอาชัดๆจากร้านมาซื้อคืออะไรครับถุงพลาสติกครับถุงแต่เขาจะเลิกแล้วนะถุงพลาสติกเขาจะเลิกแล้วอะไรอีกครับสิ่งแวดล้อมมีอะไรอีกเราต้องดูให้เห็นไอ้ที่ซ่อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะทรัพยากรเป็นยังไงโอเคเขากำลังตอบสนองความอยากหรือตอบสนองความต้องการแน่ถามอีกทีเขากำลังตอบสนองความอยากหรือตอบสนองความต้องการของคนแสดงว่าสินค้าที่ตอบสนองความอยากนี่คือการผลิตโดยใช้พลังงานแต่ไม่ได้ตอบความจำเป็นมากเป็นแค่ตอบสนองความอยากใช่ไหมครับแต่ว่าทุกสินค้านั้นมันต้องใช้พลังงานในการผลิตในการขนส่งในการใช้ทรัพยากรต้องปลูกพืชมากขึ้นใช้น้ำมากขึ้นถูกไหมเห็นความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรยังเราจะใช้เข้าไปยังไงครับสิ้นเปลืองโดยสิ้นเปลืองไม่คุ้มค่าถูกไหมกับตามความเป็นแต่ว่าสิ้นเปลืองไม่คุ้มกับอะไรครับความจำเป็นของมนุษย์ก็ได้นะเพราะมนุษย์เรากินอาหารกินข้าวไข่ดาวผัดกะเพราเราก็อิ่มนะแต่กินแล้วเราก็อยากกินกาแฟนะพี่ดิมเนาะ เหมือนกินข้าวไม่อิ่มเลยนะ ตัวอย่างทั้งที่ราคากาแฟนั้นเท่ากับข้าวหนึ่งจานเนาะก็สิ่งแวดล้อมมีเรื่องการใช้ทรัพยากรนะครับการสิ้นเปลืองทรัพยากรและพลังงานแสดงว่าเราอาจจะเอาประเด็นนี้ในการมาจัดการรู้ในหน่วยนี้ด้วยได้ครับการประกอบการเกี่ยวกับอะไรครับอันนี้บอกว่ามีการเกิดการจ้างงานถูกไหมครับถูกเนาะราคาเหมาะสมสินค้าราคาถูกด้วยนะถูกไหมไม่ถูกเหรอเช่นอะไรแพงน้ำอารมณ์โอเคแสดงว่าสินค้า
สินค้านี่เน้นสะดวกแต่อาจจะไม่ถูกเป็นสินค้าไม่เหมาะกับครัวเรือนแต่เหมาะกับ1คนสะดวก1คนนะครับอีอะไรอีกที่เป็นเขาใช้แทนการจ้างงานสินค้าอะไรอีกครับที่เกี่ยวกับการประกอบการการเงินครับโอเคก็คือการผลิตการขนส่งมากขึ้นก็อยู่ในการจ้างงานนะการผลิตการขนส่งมีอะไรอีกที่เราเห็นในนี้กฎหมายโอเคโชว์หวยตายนะก็คือร้านรายย่อยรายย่อยรายย่อยตายก็คือการผูกขาดใช่ไหมผูกขาดจันเห็นอันนี้เป็นเงินไหมเห็นอันนี้ไหมเป็นเงินผมเขียนไว้อย่างนี้นะมันคือเงินนะครับเขาผลิตเงินขึ้นมาปีหนึ่งเท่าไหร่รู้ไหมครับสแตมป์นี้แทนเงิน1บาทใช่ไหมปีหนึ่งเขาผลิตมากี่อันจันไหมเป็นเงินนะครับที่ใช้ได้เฉพาะร้านนี้นะครับแต่เป็นเงินเขานะครับเราต้องเอาเงินจริงไปแลกนะครับถึงจะได้เงินนี้เห็นเป็นเงินนะครับแล้วเงินนี้ใช้ได้เฉพาะประเทศนี้นะประเทศนี้นะประเทศร้านสะดวกซื้อนี่นะประเทศอื่นใช้ไม่ได้แสดงว่าเขาผลิตเงินขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งก็คือเงินเพราะในโรงเรียนท่านสามารถผลิตเงินเองใช้ได้ไหมครับแต่ว่าใช้ได้เฉพาะโรงเรียนเราเนาะจ่ายเงินเดือนก็จ่ายเป็นคูปองเรานะอันนี้เป็นนวัตกรรมเงินแล้วในโลกนี้มีเงินอะไรมีนวัตกรรมเงินอะไรอีกครับที่มาใหม่เงินดิจิตอลใช่ไหมเงินดิจิตอลที่ดังที่สุดตอนนี้คืออะไรครับไม่ใช่ครับอะไรนะที่ของ Facebook อ่ะริบบ้าใช่ไหมที่มาแรงถ้าใครใช้เงินต่อไปแต่ผมคิดว่าเขาก็จะผลักดันไปได้นะก็เป็นตัวแทนเงินแล้วถ้าเราอยากเรียนเรื่องเงินต่อจากการประกอบการนี้มันเป็นเงินรูปแบบใหม่ไม่ใช่เงินที่เป็นใบตัวนี้แทนเงินแล้วก็เงินดิจิตอลก็จะมาก็เอานี้แต่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราอาจจะเรียนด้วยที่เงินแบบใหม่ครอบครัวต้องมีการวางแผนการเงินหรือคนหนึ่งต้องมีการวางแผนการเงินแสดงว่าอันหนึ่งในหน่วยอาจจะชวนเด็กให้ออกแบบการวางแผนการใช้เงินว่ามีเงินเท่าไหร่ต้องใช้เก็บเท่าไหร่ใช้แผนการเงินกลับมาที่ความเป็นพลเมืองครับมีกลุ่มไหนที่แบบเห็นเดี๋ยวนะการรับบริการด้วยความซื่อสัตย์เป็นการเป็นการประกอบการเป็นการประกอบการไหมอ๋อโอเคเรารู้สึกว่าเรามีอำนาจเหนือกว่าเพราะเราเป็นผู้ซื้อใช่ไหมความพลเมืองก็คือความเคารพต่อการอยู่ร่วมกันอย่างพาราดอนภาพการมีเสรีภาพเขาตอบสนองเรื่องนี้ไหมพี่จิตโอเคพูดถึงความรับผิดชอบด้วยรับผิดชอบต่อส่วนรวมโอเคการผูกขาดครับความเท่าเทียมความเท่าโอเคไหมผูกขาดขาดความเท่าเทียมความรับผิดชอบต่อส่วนรวมความเคารพต่อการอยู่ร่วมกันความภาพการมีเสรีภาพเห็นเริ่มเห็นแล้วว่าอันนี้อาจจะทำให้ลิดรอนเรื่องความเท่าเทียมเพราะโชว์หวยก็ตายเห็นครับโอเคก็อย่างที่ผมเล่าไงทุกคนที่ทำงานในลำไปมาพัฒนาไม่ต้องหันหน้าไปไหนแล้วตอนนี้คือ12ที่ดักอยู่ทุกมุมกระเป๋ามันจะออกทันทีง่ายด้วยครับทุกคนไม่คิดว่าวันนี้ตอนวันนี้ตอนเช้านะเราจะออกไปทุ่งนาปักเบ็ดไว้จะไปเก็บปลาไม่มีใครคิดเรื่องนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวขับรถก
ก่อนไปถึงโรงเรียนเดี๋ยวเราแวะลูกก็ได้กินแล้วตอนเย็นกลับมาแวะก่อนกลับมาบ้านไม่มีใครคิดจะไปปักเป็ดแล้วอันนี้เมื่อกี้คำว่าอะไรนะครับการหมุนเวียนการหมุนเวียนเงินในพื้นที่โอเคความสัมพันธ์ของชุมชนหายไปครับโอเคความสัมพันธ์อันนี้เป็นความพลเมืองเห็นไหมความสัมพันธ์ลดน้อยลงในชุมชนนะใช่โอเคก็เป็นนวัตกรรมในการที่จะนวัตกรรมอยู่ไหนไม่รู้นวัตกรรมในการส่งเสริมการขายมันจะอยู่ในหมวดนวัตกรรมเห็นไหมว่าแค่นี้มันเกี่ยวข้องกับคอสักเจ็ดที่เราควรจะเอาให้เรียนนะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องจากคอสักเจ็ดก็อาจารย์มองเห็นทั้ง8วิชาแล้วนวัตกรรมครับจากอันนี้เราเห็นนวัตกรรมอะไรจากแสตมป์วิธีโฆษณาเป็นนวัตกรรมแบบใหม่นะครับเพราะในนี้จะมีป้ายเลยใช่ไหมไม่ต้องจ้างโฆษณาในทีวีแต่ได้สแตมป์ไปเสียเงินด้วยได้สแตมป์มาแล้วได้เห็นด้วยว่ามันเบอร์อะไรยี่ห้ออะไรนะการตลาดเป็นนวัตกรรมใช้แทนเงินสดเป็นนวัตกรรมสะสมแลกสินค้าได้อันนี้ก็เป็นดึงดูดลูกค้าใช้แอปด้วยเหรอมีแอปด้วยเหรอแล้วโหลดมาทำไมโอเคมีอะไรอีกครับที่ท่านเห็นในนวัตกรรมในอันนี้นะแสดงว่าแค่ครีเอทอันนี้ขึ้นมาเดียวคือการครีเอทนวัตกรรมหลายเรื่องมากถ้าเราจะพาเด็กเรียนรู้อะไรสักหน่วยเราควรจะเห็นว่าสามารถครีเอทนวัตกรรมในรูปแบบไหนได้บ้างไม่ใช่แค่แบบเดียวทื่อๆเข้าใจใช่ไหมครับอยากให้เห็นว่าแค่ตัวเดียวเนี่ยเป็นนวัตกรรมได้เยอะเลยปัญหาครับที่จริงแล้วมันซ่อมอยู่เมื่อกี้นี่เนาะเป็นปัญหาด้วยนะผูกขาดอยู่ในนี้แล้วเราเห็นผูกขาดนะผูกฝังค่านิยมที่ไม่ดีผูกขาดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผูกขาดผูกฝังค่านิยมอะไรที่ไม่ดีอะไรครับโอเคบริโภคนิยมคือบางทีไม่อยากเอ้ยไม่ต้องการแต่ว่าอยากเรียนแบบด้วยค่านิยมเรียนแบบบริโภคนิยมเรียนแบบอะไรอีกครับมีใครเห็นเชิญครับอะไรนะครับการเปลี่ยนประสบการณ์ของคนจากการที่ต้องปรุงอาหารกินเองเราใช่เดี๋ยวนะอันนี้สำคัญนะเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนประสบการณ์เปลี่ยนพฤติกรรมของคนจากการทำอาหารกินก็เป็นซื้อกินเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นซื้อกินไฟทำผัดกะเพราเป็นไหมลูกเอาอะไรใส่ก่อนระหว่างน้ำกับน้ำมันฮะครับเรื่องหนึ่งครับเรื่องการตลาดคือเป็นเหยื่อของการตลาดเป็นเหยื่อของการตลาดยังไงครับใหญ่เลยครับหมายความว่าจะติดกับดักของโปรโมชั่นหรือว่ากิจกรรมการตลาดของทำเคยกันพูดว่าซื้อน้ำปลาที่มีโชว์หวยก็ซื้อน้ำปลาแต่ซื้อที่เซเว่นก็ได้ต่างคนอ่อนแอแล้วก็เป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของการตลาดตอนนี้ใครไม่เป็นเหยื่อบ้างครับไม่มีค่ะโอเคได้ครับโอเคนี่ไปลึกอีกนะก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารก็เปลี่ยนการรับรู้
เปลี่ยนการรับรู้เรื่องรสชาติไปเลยตอนที่แม่ทำมันไม่เป็นอย่างนี้เลยแต่ตอนนี้มันเป๊ะเลยนะเป๊ะโอเคไม่เรียนนะเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนอะไรนะไม่ใช่การเปลี่ยนการรับรู้รสชาติเปลี่ยนการรับรู้รสชาติอาหารไปเลยไม่น่าเชื่อว่าเวลาอยากกินไข่ลวกใช่ไหมมันทำยังไงให้เป็นไข่ลวกอยู่ในนั้นแล้วกินได้เป็นไข่ลวกจริงอย่างนะครับก็โอเคระบบเศรษฐกิจชุมชนหรือครอบครัวอ่อนแอลงก็ตามมาด้วยปัญหาสังคมเนาะเพราะมันมีระบบเศรษฐกิจที่อ่อนแอก็ปัญหาสังคมตามพอกลุ่มนี้จากแผนนี้นะครับมาดูว่าพอแปลงเป็นวิเคราะห์เชิงระบบจะไปยังไงนะครับตัวนี้คือเสน่ห์นะครับเวลาเราเจอปรากฏการณ์ของสังคมแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเราวิเคราะห์แบบนี้แต่แล้วเราจะหยิบตรงไหนมาทำหน่วยเราจะหยิบตรงไหนเป็นความเฉียบคมของครูทีนี้ดูนะครับเวลาหยิบมานะปัญหาเยอะมากเมื่อกี้เรียกวิเคราะห์เราเห็นหมดนะครับตอนที่จะหยิบมาสร้างการเรียนรู้นั้นเราคำนึงถึงเด็กด้วยนะเราต้องการให้เด็กอยู่รอดหรือมีทักษะเพื่อสู้กับอะไรอย่างกลุ่มแรกครับตาเป็นธาตุตกตกเลยผมนึกว่ากำลังเป็นสตอรี่อะไรสักอย่างโอเคทาสร้านสะดวกซื้อนะอันนี้คือประเด็นของปัญหานะไม่อยากให้เด็กตกเป็นทาสร้านสะดวกซื้อถ้าเรียนอันนี้แล้วเขาจะเป็นยังไงก็ตรงข้ามก็ไม่ตกเป็นทาสก็ไม่เลวแต่ว่ายังไม่ดูรายละเอียดนะแต่เอาหยิบตรงที่หยิบมานี่โอเคเป็นประเด็นที่ไม่เลวแต่รายละเอียดจะเพิ่มนะครับส่วนนี้การแข่งขันการตลาดร้านสะดวกซื้อมีเยอะหยิบเอาปัญหาใหญ่ใช่ไหมปัญหาที่ชาวบ้านหรือโชห่วยควรจะแก้ถูกไหมครับแสดงว่าปัญหานี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่จะใกล้เด็กเป็นปัญหาเหมือนกันแต่ไม่ใกล้เด็กเป็นปัญหาของการแข่งนะครับสร้างทางเลือกในการซื้อให้กับตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการเพราะเปลี่ยนตัวนี้ใหม่เป็นก็ได้เราไม่มีทางเลือกมากนักในการหรือว่ามีความสามารถในการเลือกมากนักก็ใช้คำใหม่ได้นะครับแต่อันนี้โอเคเพื่อให้เด็กแข็งแกร่งและสร้างทางเลือกในการซื้อสินค้าที่จริงไม่ต้องบอกว่าสร้างทางเลือกในการซื้อสินค้านะครับบางทีไม่จำเป็นต้องซื้อนะสร้างทางเลือกในการดำเนินชีวิตได้อะไรอย่างนี้นะตอนดูเหมือนว่าเราจะโฟกัสยังไงก็ต้องซื้อนะแล้วก็ดูอันนี้ครับไม่ซื้อเพราะความจำเป็นนี่ปัญหานะไม่ซื้อเพราะความจำเป็นไม่ซื้ออ๋อก็คำง่ายๆคือซื้อเพราะอยากก็เลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นอันนี้ให้เขามีความสามารถมันก็มีคำว่าซื้อนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่โฟกัสที่ซื้อก็แคบไปนิดนึงหมายถึงว่าเราควรจะ observe เขาในเรื่องของให้เขามีความสามารถในการดำเนินชีวิตเลือกที่จะผลิตเป็นผู้ผลิตได้บ้างอย่างเงี้ยนะมีประเด็นนี้นะครับส่วนตกเป็นทาสทางการตลาดอันนี้ leading sales ไม่ตกเป็นเครื่องมือกันอันนี้ก็ไม่เร็วก็คือเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะเลือกดำเนินชีวิตได้ดีนะครับอันนี้ขาดการคิดอันนี้ก็ยังเป็นสกิลบางอย่างที่รู้จักพิจารณาถึงประสิทธิภาพผมสนใจนี้นะ
ดูนะครับจากอันนี้เราจะเห็นว่าการที่เด็กตกเป็นเครื่องมือทางการตลาดแบบแผนพฤติกรรมคือซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อมากขึ้นมากกว่าร้านค้าชุมชนนี่แบบแผนพฤติกรรมนะครับสะสมสแตมป์เพื่อเลือกซื้อโอเคครับทำไมโครงสร้างการประกอบการการตลาดเศรษฐกิจอันนี้ยังไม่เป็นประโยคที่บอกว่ามันคือโครงสร้างอะไรนะครับเช่นโครงสร้างเพราะว่ามีการขยายตัวของร้านสะดวกซื้อมากขึ้นโครงสร้างนี้มันทำให้เกิดแบบนี้นะขยายตัวของเลขเกียรตินี่นะครับแล้วก็การหดหายไปของโชห่วยไม่รู้มันหดหายไปได้ไงแต่มันคือโครงสร้างหดหายไปของโชห่วยนะแล้วก็การกระจายสินค้าที่ทั่วถึงผมมองว่าเป็นโครงสร้างหนึ่งโอเคนะครับทั้งหมดนี้มาจากเป็นแบบแผนพฤติกรรมครับโอเคอันนี้พูดถึงเรื่องแบบแผนพฤติกรรมคนต้องการสะดวกและเร็วสะดวกและก็เร็วซึ่งมาจากโครงสร้างที่ว่าด้วยงานด้วยนะงานที่งานและการจราจรที่มันงานและการจราจรที่บีบคั้นการมาจากโครงสร้างตัวนี้ครับแล้วมาจากความเชื่ออะไรที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ความเชื่อที่คนไปซื้อสะดวกซื้อคือความเชื่ออะไรครับสะอาดไหมปลอดภัยไหมแต่จริงไม่รู้นะแต่เป็นความเชื่อว่าสะอาดปลอดภัยและก็ประหยัดราคาถูกประหยัดรวดเร็วออทามตอนไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้บริการดีด้วยไม่น่ามึ่งเหมือนไม่น่าบึ้งเหมือนร้านโชห่วยบางร้านที่ไปเคาะประตูก็แบบโอ้ฉันดูซิว่าเนี่ยโอเคดูนะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอีเวนต์จากพวกนี้มาฝั่งนี้นะส่วนใหญ่ให้เราเริ่มจากตรงนี้ทำไมต้องเริ่มจากตรงนี้เพราะตรงนี้ก่อนแล้วไปเปลี่ยนพฤติกรรมพอเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วการเรียนรู้มากขึ้นถึงจะวกมาที่นี่นะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำหน่วยการเรียนที่ดีมากสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยทันทีตอนนี้เหมือนกับเรากำลังเรียนรู้นะครับเรากำลังเปลี่ยนจากตรงนี้มาตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้พอเราเห็นตรงนี้แล้วใช่ไหมแล้วออกไปนี้ตอนเย็นนี้จะไม่มีใครออกไปเพื่อจะหานี้นะ ไปเหมือนเดิมครับไม่เป็นไรโอเคครับถ้าเราเห็นแล้วว่าเราไม่อยากให้เด็กตกเป็นทาสการตลาดแล้วให้เด็กมีความสามารถ leading self ในการที่จะเลือกดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและความหมายโอเคนะครับประโยคนี้นะที่เราต้องการหลังจากเรียน10สัปดาห์แล้วเขามีความสามารถในการเลือกดำเนินชีวิตทำยังไงที่จะให้เขามีความสามารถในการเลือกแบบแผนพฤติกรรมอะไรที่เราต้องการเห็นหลังจากเรียนจบแบบแผนพฤติกรรมอะไรที่เราต้องการเห็นเช่นเขาเคยขับรถผ่านเส้นทางนี้มันผ่านเซเว่นเขาเปลี่ยนเส้นทางทุกครั้งที่ไปโรงเรียนอันนี้เป็นแบบแผนพฤติกรรมเขาเปลี่ยนแล้วเขาแทนที่จะพกเงินมาในกระเป๋าทุกครั้งที่แม่ให้พกเงินมาเขาทำท่าลืมเงินไว้ที่บ้านทุกครั้งพอผ่านเซเว่นแล้วไม่เคยได้มีเงินซื้อตัวอย่างนี้นะคือแบบแผนพฤติกรรมที่เราต้องการให้เกิดหลังจากที่ยาชีหรือว่าในกระบวนการเรียนเขามีการเทียบหรือวิเคราะห์คุณภาพความต้องการความจำเป็นของสินค้าเสมอโอเคอันนี้ก็คือในมุมมองเด็กนะเด็กเขาสามารถทุกครั้งเลยเทียบราคาฝึกจนเป็นนิสัยเลยเทียบราคาเทียบคุณภาพเทียบความต้องการของเขาความจำเป็นของเขาทุกครั้งการซื้อก็จะช้าลงอย่างนี้นะแล้วก็อาจจะสร้างเส้นทางใหม่ก็คือแสวงหาพาเด็กทำอย่างอื่นแสวงหาการผลิตที่ตัวเขาหรือครอบครัว
ผลิตเองได้เราอาจจะมีกิจกรรมเยอะมากตอนโครงสร้างนะกิจกรรมการเรียนกิจกรรมการเรียนเยอะมากเลยอาจจะเป็นกิจกรรมทั้งรู้จักวิเคราะห์อะไรนะทำบัญชีครัวเรือนสามารถรู้จักเอาฉลากมาเปรียบเทียบสินค้าราคาความคุ้มค่าอะไรเนี้ยสามารถผลิตสิ่งที่เขาสามารถผลิตเองได้ที่ไม่ต้องไปซื้อผลิตเยอะมากเลยเช่นเราจะทำปากกาเองเราจะทำน้ำหวานเองเราจะทำน้ำอบลมเองเราจะทำทุกอย่างที่นั่นมีเองอย่างตัวอย่างนะพอมีทุกอย่างแล้วก็จะไม่อยากกินทุกอย่างอะไรเงี้ยตัวอย่างหรือการใช่ครับนี่งานมันจะอยู่การเปรียบเทียบอ่านฉลากสินค้าดูอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มีความสามารถในการที่ วิเคราะห์ด้วยนะวิเคราะห์ผลเสียพวกนี้หรือกิจกรรมการออกแบบชีวิตว่าเราต้องการมีร่างกายแบบไหนมีหัวใจแบบไหนมีไขมันเท่าไหร่มีอะไรเงี้ยออกแบบชีวิตเห็นไหมครับกิจกรรมการเรียนก็จะมีมากขึ้นพวกนี้เป็นโครงสร้างที่เราพอทำได้ในหน่วยการเรียนหนึ่งนะครับพอทำเสร็จปั๊บผมแน่ใจว่าถ้าอาจารย์ทำอย่างนี้นะเขาเห็นทีไรมันก็จะมีเขาเรียกว่าความรู้สึกอะไรนะ guilty ใช่ไหมความรู้สึกผิดเกิดขึ้นทันทีที่เดินเข้าติ้งติ้งจะรู้สึกผิดทันทีเพราะว่าครูเรียนถึงไงครูสร้างการเรียนถึงก็จะออกมาอีกทีนึงก็คิดก่อนเออนะรู้สึกผิดบัตรสวัสดิภาพนั้นบัตรสวัสดิการนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองไงครับอะไรครับสิทธิเหรอสิทธิมีไหมเกี่ยวข้องกับสิทธิคนที่จะได้สิทธิคือเท่าไหร่ครับมีสิทธิมีความเท่าเทียมไหมก็เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมถูกไหมไม่มีความเท่าเทียมแสดงว่าเกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมความเท่าเทียมอะไรอีกครับเขากำลังสร้างยูสเลสคลาสใช่ไหมถูกไหมสร้างกลุ่มคนที่ไร้ประโยชน์ก็แบมือขอเนาะแบมือแบเท้าไม่ทำงานอะไรอีกครับความพลเมืองสังคมอ่อนแอขาดทักษะในการดำเนินชีวิตความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับขาดความตระหนักต่อตนเองอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะและก็สำคัญความตระหนักตัวนี้คือคุณค่าในตัวเองนะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับอะไรการใช้ทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้นทำไมถึงเพิ่มมากขึ้นครับระยะที่เพิ่มขึ้นอะไรนี่ขยะที่เพิ่มขึ้นทุกเดือนมีอีกไหมสิ่งแวดล้อมคุณยิ้มพูดถึงเรื่องอะไรนะน้ำมันมลพิษรถติดอันนี้ยังคิดไม่ออกการประกอบการเกี่ยวไหมครับเกี่ยวผูกขาดไงไปซื้อร้านอื่นไม่ได้นะไม่ได้ค่ะเราไปผูกก่อนลงแล้วก็ราคาไหมผูกขาดแล้วก็ราคาเป็นยังไงตามที่เขาไม่สามารถจะแทนเขาเข้ากับหมดเองก็ต้องซื้อมีการกระจายบางส่วนมีการกระจายบางส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เข้าใจอันนี้มีการผูกขาดการค้าสินค้าชุมชนขายได้ไหมครับใช่ไหมแต่บางร้านที่อยู่ในชุมชนก็ผูกขาดสินค้าได้ร้านเขาชุมชนความไม่เท่าเทียมกันส
ุขภาพเลือกซื้อสินค้าที่มีจำกัดสารอาหารที่ได้จากความบริโภคสุขภาพจิตนะเพราะว่ารู้สึกไม่มีคุณค่าต้องกดเข้าแอปรอเข้าแถวรอกดเงินหรือเข้าแถวเพื่อกดแอปใช่ไหมตอนนี้ก็หนึ่งเลยของครูเราเป็นมากพัฒนาอันนี้ใช่ไหมครับวิเคราะห์อีเวนต์ดูนะครับเขาหยิบอะไรมานะครับใช้เงินไม่เป็นใช้จ่ายฟุ่มเฟือยขาดการวางแผนไม่ตรงตามความจำเป็นเป็นใช้เงินที่อันนี้ก็ยังไม่โดนมากกลุ่มนี้ครับบัตรสวัสดิการช่วยเหลือจากรัฐไม่มีอาชีพมั่นคงรายได้ต่ำมุ่งในการพัฒนาให้เด็กได้อาชีพที่มั่นคงสร้างรายได้ก็ไม่เลวนะครับมุ่งให้เด็กสามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีอาชีพในอนาคตของกลุ่มนี้เป็นอะไรครับต้องการกระจายอ่านไม่ออกเลยกระจายรายได้ให้ทั่วถึงอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาในชั้นเรียนนะครับสิ่งที่หยิบมาต้องเป็นปัญหาที่สามารถแก้ได้ในชั้นเรียนอย่างเช่นอันนี้ครับสามารถสร้างรายได้ได้เขาก็มีกิจกรรมสร้างรายได้หรือเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจอาชีพที่มั่นคงนะครับส่วนอันนี้สามารถจัดการและใช้จ่ายอันนี้สามารถเป็นเป้าหมายย่อยๆเป็นพฤติกรรมย่อยๆที่จะอยู่ในพฤติกรรมใหญ่ได้ครับส่วนอันนี้ยังมีความจนอยู่นี่เป็นปัญหาใหญ่นะครับลดรายจ่ายในครัวเรือนแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำต้องทำอะไรสักอย่างที่แบบชัดขึ้นเช่นลดรายจ่ายในครัวเรือนโดยการอะไรสักอย่างทำบัญชีครัวเรือนใช่ไหมหรือว่าผลิตอะไรสักอย่างขึ้นมานะผมอยากให้อาจารย์ลองออกแบบกิจกรรม10สัปดาห์ที่สะท้อนให้เห็นทั้ง T0 T1 T2 K3 K2 โอ้นี่2แผ่นเลยครับดูนะครับของครูฝ้ายครับสัปดาห์1และ2พูดถึงเรื่องมีตัวสีแดงครับมีตัวสีดำตัวสีแดงน่าจะเป็นT1 ส่วนตัวสีดำคือกระบวนการอันนี้ก็เหมือนกันตัวสีแดงคือ P1 ตัวสีดำคือกระบวนการซึ่งในกระบวนการจะเห็นด้วยว่าเด็กจะได้ K3 ไปค้นคว้าเนี่ยจะได้ K3 มาลองทำจะได้ K2 เทสก็เจอ P2 พอเทสปั๊บไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวังไว้จะได้ P2 ครูป้ายก็วางไว้10สัปดาห์อย่างนี้นะครับ